สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณน้อยคิดถึงเด็กๆจังเลยไหนเด็กๆคิดถึงคุณน้อยหรือเปล่าเนี่ยคนไหนคิดถึงคุณน้อยขอเสียงหน่อยนะบอกดังๆเลยว่าหนูคิดถึงคุณน้อยค่ะฟังอยู่นะเราฟังอยู่มีหลายคนเลยบอกว่าคิดถึงคุณครูน้อยน่ารักมากนะคะคุณน้อยก็คิดถึงหนูลูกวันนี้เราจะมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เด็กๆนั่งตัวตรงๆก่อนลูกยืดหลังขึ้นแล้วตั้งมือขึ้นลูกเตรียมความพร้อมก่อนนะเด็กๆนับแล้วทำตามที่คุณน้อยบอกเลยนะพร้อมลูกปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4ปรบให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5ปรบใหม่อีกที1 2 3 4 5ปรบให้ดีกว่าเดิม1 2 3 4 5เก่งมากลูกมีหลายคนเลยปรบมือพร้อมคุณครูกับเพื่อนๆได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะวันนี้เราจะไปสนุกกับคณิตศาสตร์กันค่ะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเพิ่มนะคะรักไม่คูณ5ค่ะเด็กๆต่อไปเลยค่ะเราจะบอกด้วยรูปภาพนะคะเด็กๆต่อไปค่ะภาพแรกเลยเด็กๆดูซิเป็นผลไม้สีแดงๆลูกอะไรนะแอปเปิ้ลถูกต้องค่ะนับค่ะเด็กๆนับพร้อมคุณครูแอปเปิ้ล1ผล1ด้านหลังลูกด้านหลังลูกอะไรกลมๆคะลูกส้มนับค่ะ1เดี๋ยวเราจะเอาข้างหน้ากับข้างหลังมารวมกันแอปเปิ้ลกับส้มมารวมกันเราจะต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกหมายถึงการนำสิ่งของหรือจำนวนมารวมกันคือการเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะบวกกันนะคะแอปเปิ้ล1ผลบวกส้มอีก1ผลเด็กๆเอานิ้วจิ้มที่แอปเปิ้ลลูกนับรวมกันนะคะ1 2เท่ากับเลข2ค่ะเด็กๆพูดตามคุณน้อย1บวก1เท่ากับ2เก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะรูปต้นไม้เด็กๆสังเกตดูสิคะที่ต้นไม้มีสีแดงๆมีลูกด้วยชื่อลูกอะไรดีนะต้นอะไรดีนะมีเสียงบอกมาว่าต้นแอปเปิลค่ะเราจะนับต้นแอปเปิลข้างหน้าก่อนมีกี่ต้นนับค่ะ1 2มาดูต้นข้างหลังใบยาวๆต้นอะไรคะต้นมะพร้าวนับสิคะมีกี่ต้น1เอา2ฝั่งมารวมกันใส่เครื่องหมายบวกคราวนี้เด็กๆ ดูตัวเลขนะคะต้นแอปเปิ้ล2ต้นบวกต้นมะพร้าว1ต้นเท่ากับเด็กๆนับรวมกันเอานิ้วจิ้มที่ต้นแอปเปิ้ลก่อนนับรวมลูก1 2 3เท่ากับเลข3ค่ะเด็กพูดค่ะ2บวก1เท่ากับ3เก่งมากค่ะต่อไปลูกเป็นเจ้าป่านะตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้าสิงโตถูกต้องค่ะนับมีกี่ตัวลูก1 2 3สิงโต3ตัวคราวนี้เราไปดูข้างหลังน้องอะไรนะน้องหมีเอานับค่ะ1คราวนี้เราจะเอาสิงโตกับน้องหมีรวมกันใส่เครื่องหมายบวกรวมกันนับค่ะสิงโต3ตัวเครื่องหมายบวกน้องหมี1ตัวเท่ากับเด็กเอานิ้วจิ้มที่สิงโตแล้วนับรวมลูก1 2 3 4เท่ากับเลข4ค่ะ4เรือใบเด็กพูดตามค่ะ3บวก1เท่ากับ4เก่งมากลูกต่อไปค่ะดุร้ายนะตัวนี้อยู่ในป่าด้วยเจ้าเสือเจ้าเสือนับสิคะมีกี่ตัวคะ1 2 3ข้างหน้ามีเสือ3ตัวไปดูข้างหลังคอยาวๆชื่อว่า
ยีราฟนับค่ะ1 2ใส่เครื่องหมายบวกเอารวมกันค่ะเสือ3ตัวบวกยีราฟ2ตัวเท่ากับเด็กๆเอานิ้วจิ้มที่เสือแล้วนับรวมลูก1 2 3 4 5เท่ากับเลข5ค่ะ5ท้องป่องเด็กอ่านค่ะ3บวก2เท่ากับ5เก่งมากลูกต่อไปค่ะเมียว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 น้องอะไรนะน้องแมวเอานับน้องแมวมีกี่ตัวคะ1 2เอาไปดูข้างหลังค่ะตัวอะไรเอ่ยเจ้ากวางน้อยนับค่ะ1 2เอามารวมกันค่ะใส่เครื่องหมายบวกใส่แทนตัวเลขแมว2ตัวบวกเจ้ากวางอีก2ตัวเท่ากับเด็กๆเอานิ้วจิ้มที่น้องแมวลูกนับรวมกัน1 2 3 4เท่ากับเลข4เรือใบเด็กพูดค่ะ2บวก2เท่ากับ4เก่งมากค่ะต่อไปเลยเราจะมาโยงเส้นจับคู่จำนวนภาพกับตัวเลขนะคะเวลาที่เราจะโยงเส้นเด็กๆจะต้องนับจากแถวบนก่อนแล้วเวลานับภาพแล้วเราต้องโยงไปหาตัวเลขที่มีค่าจำนวนเท่ากับรูปภาพนะคะเด็กๆเริ่มจากแถวบนก่อนมีคอยาวๆเขาชื่อว่ายีราฟเอาเด็กๆเอานิ้วจิ้มที่ยีราฟลูกนับค่ะ1 2 34เด็กช่วยคุณน้อยมองหาเลข4ซิ4เรือใบหัวแหลมๆอยู่ไหนเจอยังคะเอาเจอแล้วลากเลยค่ะลากค่ะขึ้นแถวใหม่ค่ะเด็กๆมีลายๆเขาชื่อว่าม้าลายเอานับม้าลายค่ะ1 2ลากไปหาเลข2 2อะไรคะ2คอเป็ดเด็กๆหาสิคะอยู่ไหนคะอยู่ข้างบนเอาลากเลยลูกลากเลยต่อไปขึ้นแถวใหม่แล้วมีงวงยาวๆเอาไว้จับสิ่งของนับสิคะเจ้าอะไรคะเจ้าช้างเอานับลูกนับ1 2 3มีเจ้าช้าง3ตัวเด็กๆหาเลข3ช่วยคุณน้อยหน่อยอยู่ตรงไหนเจอยังคะอยู่ข้างล่างค่ะลากค่ะโยงเลยเอาต่อไปเขาชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยฮิปโปโปเอานับค่ะ1 2 3 4 5อ้าวหาซิเลข5อยู่ไหนนะ5ท้องป่องคุณน้อยหายังไม่เจอเดี๋ยวเจอยังอ้าวเพื่อนๆบอกอยู่ข้างล่างเอาลากค่ะลากอยู่ข้างล่างต่อไปค่ะเขาอาศัยอยู่ในป่าค่ะเป็นเจ้าป่าตัวเนี้ยชื่อว่าสิงโตไอเด็กนับค่ะ1เอาลากไปหา1ให้คุณน้อย1เสาธงลากสิคะเจอยังคะเอาเจอแล้วลากเลยลูกเยี่ยมมากเลยขอบอกว่าเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะมีหลายคนเลยนับเลขพร้อมคุณครูแล้วก็โยงเส้นได้ถูกต้องยอดเยี่ยมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะฝากการบ้านไว้การบ้านวันนี้คือให้เด็กๆฝึกนับเลขฝึกนับรูปภาพแล้วเขียนกันการบ้านเลข1ถึง30มาส่งให้คุณครูนะคะคุณครูจะรอตรวจการบ้านของเด็กๆอยู่นะคะการบ้านวันนี้คือฝึกนับรูปภาพฝึกนับเลขแล้วเขียนจำนวนเลข1ถึง30ส่งคุณครูเข้าใจหรือเปล่าคะเข้าใจยอดเยี่ยมเลยครูรอตรวจกันบ้านอยู่นะลูกนะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่นะคะเด็กๆ